สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t นะครับและอยู่ในเกม m s t ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วชื่อว่า B ินามาสครับหรือเกมเลี้ยงมังกรเกมเลี้ยงมังกรอีกแล้วนะครับมี d ดคอเนอรีแล้วก็บินามาะบ i n a มาเนี่ยเขากำลังเตรียมตัวจะเปิดนะครับร้านน่าจะเป็นเบต้าเนาะวันที่10นี้ครับหรืออีก2วันทั้งหน้านะตอนนี้ตัวเกมมีการอัปเดตเกิดขึ้นมีรูปภาพมังกรที่ตัวโตเต็มวัยนะครับหลังจากที่เขามี ดราม่ามาก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับว่าตัวเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดราม่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับแล้วตอนนี้นเหรียญเขาพุ่งขึ้นมานะมีกิจกรรมแอร์ดรอปจะมาด้วยครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะคลิปนี้ไม่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นการอัปเดตเกมให้ฟังเฉยๆนะครับใครสนใจตัวเกมไม่ได้มากลับไปดูในคลิปแรกได้นะครับผมทํารายละเอียดเกี่ยวกับตัวเกมไม่หมดแล้วนะอันนี้มาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะครับกิจกรรมแอร์ดรอปครับ ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Refer e n c e ไว้ด้านล่างนะครับก็คุณเข้าไปกดทำได้เลยนะครับอันนี้พูดถึง i r d r o p ก่อนนะเขาจะมี i r d r o p ให้ทั้งหมดประมาณราวๆ20เหรียญบิดามานะครับก็ขั้นตอนการทำให้ยุ่งยากครับกดเข้าไป Follow Twitter, Retweet แล้วก็ทำ Follow ตามใน Telegram เขาได้เลยนะครับแล้วก็ไป Reference กับเพื่อนมาเนาะแล้วเขาก็จะแจกตัวเหรียญบิดามาไปนะครับให้คุณเอาไปใช้กิจกรรมภายในเกมนะครับ เอาละบินามามีอัปเดตอะไรอีกบ้างนะครับก็จากหน้าจอนะคุณจะเห็นภาพนะครับเป็นมังกรตัวโต,โตเต็มวัยอ๋ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเป็นตัวศัตรูหรือว่าตัวที่คุณสามารถเลี้ยงได้นะเพราะว่าตัวเนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะในหน้าเพจเขานะครับซึ่งเรื่องมาจากตัวดราม่าที่เขาเคยเกิดขึ้นนะครับก็คือว่ารูปภาพหรือรูปมังกรเนี่ยที่เขาเอามาโชว์ใน เฟสแรกนะครับที่ประกาศขายเนี่ยมันไปซ้ำกับเกมอื่นครับมันไปซ้ำเกมอื่นนะก็มีคนไปถามไปทักท้วงไม่เอาต้นฉบับเกมอื่นมาให้ดูด้วยนะครับซึ่งเดเวลลอปเปอเขาบอกว่าเขาก็เขามีลิขสิทธิ์จากเกมนั้นซึ่งอาจจะไปซื้อมาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ทราบในเชิงรายละเอียดนะครับแต่เขาชี้แจงมาแบบนั้นก็เลยทาให้มีนักลงทุนนะเริ่มเทขายเหรียญเข้าไปนะครับเหรียญก็จากราคา0.2 ล่วงลงไปนะครับล่วงลงไปเลยนะ0.07ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แต่เขาเขาดำเนินการเขาบอกว่าเขาจะทําการแก้ไขนะในรูปเรื่องรูปแบบลิขสิทธิ์ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่เขาเรียกว่าไม่ประทับใจนะเขาจะเปลี่ยนตัวละครใหม่นะครับและนี่ก็คือภาพตัวละครใหม่ที่เขาออกมาให้ดูนะครับก็เป็นเบนเดอร์ตัวละครใหม่นะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นตัวศัตรูหรือว่าเป็นตัวที่เราเลี้ยงขึ้นมาได้นะครับก็มี ได้ตั้งมีแอนิเมชันมาให้ดูนะครับเป็นภาพกริฟให้ดูก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการอัปเดตเกิดขึ้นครับมีคนถามว่าตัวเกมเป็นยังไงนะเขาก็มีมีภาพคร่าวๆมาให้ดูนะครับเป็นโหมดแอ v e เ t นเจอร์เนาะแอ v e เ t นเจอร์ Adventure. ก็ประมาณนี้อันนี้คือการอัปเดตของมีมานะครับมีโหมดมาให้ดูแลนะทั้งแอ v e เ t นเจอร์แล้วก็แล้วก็ภาพมังกรที่คุณเนี่ยเตรียมเนี่ย โตเต็มวัยแล้วก็จะเอาไปสู้กันนะครับวันที่10นี้นะโดยคอลดิชันเขาค่อนข้างค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอ่ะเรากลับไปดูหน้าเว็บเขาก่อนแล้วกันเนาะนี่เว็บแอป b i m a m a c o m นะครับก็ใครที่จะเข้าเกมผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะถ้าเกิดรายละเอียดก็กลับไปดูในคลิปแรกนะครับจะมีไข่ครับคุณซื้อไข่มาจำนวน2000บีมานะครับหรือบีมาเนาะแล้วก็เสียค่าเนียมนิดหน่อยเพื่อทำการฟักนะครับแต่ไข่ของคุณ มังกรตัวเล็กของคุณที่ออกมาจากไข่คุณต้องใช้เวลา15วันครับในการจะฟักไข่าขออภัยในการทำให้ตัวละครโตเต็มวัยนะดยการไปฝากฟาร์มไว้นะครับเป็น MT farming ทางฝั่งซ้ายนะครับถ้าหากครบ15วันแล้วมังกรคุณเป็น a d ดลดากร์นะหรือมังกรโตเต็มวัยถึงจะไปเล่นกิจกรรม Adventure หรือ PVP ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าคุณเข้ามาเล่นใหม่เนาะการซื้อไข่คุณต้องรอไป15วันนะครับ วิธีทางรัฐของคุณก็คือเข้า Marketplace ครับไปดูตัวมังกรของคุณเนี่ยมังกรที่จะเริ่มเล่นจะมีค่าประสบการณ์อยู่ด้านล่างนะครับอย่างตัวเนี้ยราคา1,690บีมามี XP แล้วแสนสี่นะครับก็ต้องตัวเต็มวัย15วันก็จะประมาณ1 2ล้านแสนนะครับก็ลองคำนวณดูตัวนี้น่าจะได้สักวันกว่า,ก,วาก็อาจจะรอ รออีกประมาณ13 1 4วันนะครับถ้าคุณไปหาตัวนี้อ่ะครึ่งทางแล้วก็จะรออีก7วันซึ่งซึ่งผู้เล่นที่เข้าไปทำฟักหรืออย่างผมเนี่ยที่ซื้อมังกรเอาไปสเต็กเอาไว้นะครับก็อีกสัก2-3วันตามตัวเกมออกเลยเราก็จะเล่นกันในวันแรกนะครับตอนนี้ทาง Twitter ร์เขาก็ประกาศมาว่าจะอาจจะอาจจะนะครับทำการปิดการขายไขย่ เพื่อให้มูลค่าของมังกรเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นเนาะจะได้ตัวมังกรจะได้ไม่เฟอ้อออกมานะครับเพราะงั้นต้องมาดูกันว่าพอเกมเปิดให้เล่นแล้วเนี่ยราคามังกรจะพุ่งไปมากกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับซึ่งซึ่งจากการคาดการณ์เนี่ยไม่ใช่การแนะนําในการลงทุนนะครับมังกรตัวตกตนวตัยเนี่ยความคิดของผมเนี่ยถ้าเกมมันทําเงินได้จริงเนาะเอาสมมังกรเข้าไปสู้รบเพื่อหาเงินจากเกมเนี่ยราคาน่าจะไปอีกนะครับน่าจะไม่หยุดอยู่ที่พันกว่าๆาหรอกเพราะว่า อย่างผมเนี่ยก็เก็บมาเกือบเกือบสิบวันแล้วเนาะมันก็มีมูลค่ามากขึ้นนะครับเนาะซึ่งเขาก็จะทําการล็อกไข่ไม่ให้การซื้อขายไข่ได้นะครับนี่ประกาศอยู่ใน Twitter แล้วก็เทเลกราฟของทางบิลมาออ f ฟิเชียลเองนะครับหลังจากการประกาศนี้เกิดขึ้นนะทั้ประกาศ Event a i r r r o p นะครับทั้งประกาศรูปแบบตัวเกมทั้งประกาศรูปแอนิเมชันของมังกรตัวโตเต็มวัยทำให้ราคาตัวนี้เริ่มดีดขึ้นครับ นะกราฟราคาย้อนไป30วันผมดูกราฟ30วันเลยนะครับช่วงเกมประกาศมาแรกๆเนี่ยศูนนะครับผมก็ซื้อประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ออกมาว่าเอะแอนิเมชันไปก๊อปจากเกมอื่นหรือเปล่าลงมา0.069หรือ0.07นะครับแล้วราคาก็ถูกดีดข,ขึ้นขึ้นลงๆตอนนี้หลังจากการประกาศล่าสุดนะครับตัวเกมที่จะออกมาให้เล่นเนี่ยในวันที่10สิงหาคมนะครับ แล้วก็การประกาศว่าอาจจะปิดการขายไข่ทำให้ราคาถีบขึ้นมาเป็นออทามไฮครับณนะปัจจุบันคือ0.279นะครับ0.279นะก็ลองพิจารณาดูเองครับว่ายังน่าเข้ามาอยู่ไหมหลังจากเกมออกแล้วเนี่ยมันจะไปในแนวทางไหนถ้าเกมสนุกหาเงินได้เอิรนจากเกมได้ราคาอาจจะไม่หยุดแค่นี้นะครับแต่เช่นเดียวกันถ้าเกมไม่สนุกเกมหาเงินยากผู้เล่นใหม่เข้าไปยาก เช่นเดียวกันครับเหรียญและราคาดิ่งแน่นอนนะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูกันอีกทีนะครับและนี่คือข่าวอัปเดตสําหรับบินามาหรือเหรียญบีมาก็ฝากไว้แค่นี้นะครับใครสนใจกิจกรรมแอรดอกก็กดที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมลงเอาไว้ด้านล่างนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ตอนตัวเกมออกแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วก็มารีวิวให้ฟังกันอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ